เดี๋ยวขอเชิญคุณแม่ครับก่อนที่ลูกชายจะเป่าเค้กขอให้คุณแม่มาอวยพรเป็นคำพรที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นคำพรที่จะเปิดสิ่งดีๆให้กับลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ครับเฮ้ยสุดที่รักของคุณแม่เป็นใจใหม่เฮ้ยคือคำพรที่อบอุ่นนะครับและด้านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญหนึ่งคุณพ่อวรรณาครับเป็นตัวแทนของญาติของทรัพยากรครับอวยพรให้กับหลานชายครับก็กราบเรียนเชิญเลยครับผมตัวนี้ก็ได้ครับคุณพ่อครับเอาข้างหน้าหรือว่ามาด้านข้างทรัพยากรก็ได้ครับเรียนเชิญครับแต่ว่าชัดนะครับสามคำพอครับจบแล้วครับจบแล้วก็สามคำพอแสดงด้วยความดีใจกับหลานนะครับซึ่งวันนี้ได้เขาเรียกอะไรนะท่านบอกวันในวันนี้วันเกิดของน้องพัชรากรได้เวียนมาประจบครบรอบที่ครั้งนี้ในปี2566นะครับตาก็ขอให้น้องพัชรากรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเดินทางเยื่อยากไปไหนตะบนไหนก็แล้วแต่ขอให้พลาดแล้วจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวงแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของที่รักแฟนเพลงแฟนหมอลำและก็แฟนละครนะครับที่กำลังทำอยู่นะครับดังนั้นสุดท้ายอย่าเก็บอย่าจนเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปต้องสามีนะเนี่ยสาธุขอทุกอย่างสมหวังนะครับที่ผมก็ชักทางระดับใดครับคุณครูท่านนี้เป็นคุณครูที่ให้น้องทอมรู้จักทางเดินศิลปินทางเดินในการร้องหรือว่าเทคนิคในการร้องครับขอกราบเชิญคุณครูเอกครับอวยพรให้กับลูกศิษย์จนได้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นคุณครูสอนร้องเพลงคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวในชีวิตผมเป็นคนเดียวในชีวิตได้เหรอใช่ครับผมสุดยอดมากวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่คุณครูมาวันแทบวันเกิดของลูกศิษย์นะครับครับก็สวัสดีนะครับครอบครัวของครอบครัวกัญจันทิพย์ครอบครัวระเบียบและรักศิลป์ครับแล้วก็ญาติพี่น้องบ้านโนนแหลมทุกคนครับครูเอกนะครับก็เป็นคนที่ผลักดันแล้วก็สร้างนารากรถามว่ารักไหมรักมากรักที่สุดนะครับแล้วก็ผลักดันจนลูกศิษย์คนนี้นะครับจบม.6 แล้วก็ในทุกเส้นทางเดินของนารากรอยู่ในสายตาครูเสมอครูจะคอยให้กำลังใจทอมตลอดถ้าพังเราก็ลุกขึ้นใหม่และสิ่งที่บอกนารากรเสมอก็คือเราต้องเป็นคนดีเราต้องมีความเป็นศิลปินของตัวเองและสิ่งที่ครูอยากจะให้ทอมมีต่อไปคือความเจริญรุ่งเรืองครับเจริญลาภเจริญยศมาพร้อมกับเจริญวัยวันนี้ขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกที่ทุกทางในการเดินทางทุกที่ขอให้ปลอดภัยขอมีความสุขในทุกสิ่งที่ลูกหวังแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ลืมครูคนนี้ก็คือมีคนคนหนึ่งครับที่เปิดแสงสว่างให้กับนักละครจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือความรักความเมตตานะครับจากครูหรือว่าศิษย์มีครูย่อมได้ดีเสมอตลอดไปครับด้านต่อไปครับขอเชิญพี่ก้าวสุพัญญาครับถือว่าเป็นตัวแทนของศิลปินระเบียบวาทศิลป์นี่คือนางเอกเสียงแจ๋วเต้าสุพัญญาครับกล่าวอวยพรให้กับให้เอกเสียงอ่อนพัฒนาก่อนครับค่ะเราก้าวสุพัญญานะคะวันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดของน้องท็อปนารากรนะคะพี่ก้าวก็ขออวยพรให้น้องท็อปมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่บางสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยมีพลังกายและพลังใจไม่มีที่สุดนะคะสุดยอดมากและคนสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยเทปครับขอเรียนเชิญน้องบีบีครับอวยพรให้กับพี่ชายสุดที่รักนะครับผมบีบีนี่จะเป็นถือว่าเป็นตัวแทนของทั้งทีมของน้องต้าแล้วก็ผู้บริหารใช่ทุกคนแล้วกันแล้วก็ของกลุ่มแฟนเพลงทุกคนด้วยนะฮะลูกปีเนี่ยก็ขอให้มีความสุขมากประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็ขอให้
ดำเพชรมาใกล้ๆเลยครับเราจะได้เป่าเทียนนะครับผมให้เจ้าภาพอธิษฐานขอให้สมหวังประกาศนะครับมีความสุขสมหวังกันเต็มหมายครบรอบไทยบันเกิดประเสริฐศรีทำการงานมั่งมีดำรงดีให้สุขีเถิดหนอขอวยพรเป่าทิพย์เป่าทิพย์เป่าให้หน่อยเป่าให้หน่อยแฮปปี้เบิร์ธเ